สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดาวเสาร์ที่จะมีการโคจรย้ายราศีในวันที่1ธันวาคม2560นี้นะครับจะกระทบต่อชาวราศีมังกร2ปีครึ่งจากอิทธิพลดาวเสาร์ที่มีการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีธนูเป็นภพเรือนที่12ของชาวราศีมังกรซึ่งเป็นภพทุสถานะของชาวราศีมังกรคือเรือนวินาศเป็นพินทุบาทในเรื่องของดาวเสาร์ที่เข้ามาอยู่ในภพวินาศนี้เป็นพินทุบาทในเรื่องของดาวเสาร์เบียนกับลัคนาซึ่งเป็นดาวตนุหลักของคุณด้วยดังนั้นราศีมังกรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์จะต้องมีความเครียดวิตกความกังวลความกดดันแล้วก็เหนื่อยหนักแล้วก็ต้องรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุปสรรคปัญหาเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันเพราะว่าภพวินาศนี้เป็นภพแห่งความลึกลับหรือว่าภัยที่มากระทันหันแบบไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวหรือภัยที่ไม่สามารถมองเห็นหรือว่าคาดการได้ดังนั้นต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีมังกรซึ่งทุกคนจะต้องเจอต้องเจอในเรื่องของดาวเสาร์ที่ทำมุมไม่ค่อยดีนะครับกับดวงชะตาอยู่แล้วซึ่งราศีมังกรนั้นจะโดนในเรื่องของดาวราหูเล็งกับลัคนาอยู่แล้วซึ่งจะเจอกับดาวเสาร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นภพวินาศอีกดังนั้นชาวราศีมังกรต้องดำเนินอยู่ในชีวิตที่ไม่ประมาทนะครับดาวพฤหัสนั้นยังมีการช่วยเหลือโคจรอยู่กลางฟ้าเป็นภพที่10ของลัคนาส่งเกณฑ์พิเศษถึงลัคนาด้วยดังนั้นคุณยังมีตัวช่วยในเรื่องของดาวพฤหัสบดีดังนั้นสำหรับชาวราศีมังกรถ้ามีปัญหาหรือว่าเจอวิกฤตต่างๆนั้นครับสำหรับใครที่เป็นผู้น้อยนะครับก็ปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะดีนะครับหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพราะว่าดาวพฤหัสที่มีการโคจรไปที่ภพแห่งกลางฟ้าก็คือภพกัมมะซึ่งถ้าคุณใช้สติปัญญาแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่คุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยและมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนได้นะครับชาวราศีมังกรก็จะพินทุบาทในเรื่องของตนุลักษณาของคุณนั้นไปตกในเดือนวินาศก็จะส่งผลให้คุณนั้นเกิดความเครียดความหวาดระแวงรวมไปถึงความผูกโกรธพยาบาทมีแผนการเบื้องลึกเบื้องหลังถ้าคุณได้รับแสงจากดาวบาปเคราะห์นั้นก็จะทำให้คุณนั้นเกิดผลเสียแล้วก็ทำให้ต้องเป็นเหมือนกับในช่วงก็จะเกิดในเรื่องของผลเสียมากๆเลยนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามคำพยากรณ์ในแต่ละเดือนได้นะครับว่าจะเกิดผลชะตาเป็นเช่นไรในเรื่องของที่ดาวเสาร์นั้นโคจรเข้าสู่ภพวินาศในราศีธนูนะครับก็ทำให้คุณจะได้นำไปปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆวิธีการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีแต่ละเดือนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายังจะมีดาวอื่นๆที่ยังมีเช่นอาทิตย์พุธศุกร์อังคารในพวกนี้นะครับก็ยังทำมุมแล้วก็โคจรช่วยเหลือตัวคุณเองอยู่ยังมีอีกดาวหลายดวงที่ให้โทษให้คุณนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งโฟกัสกับเรื่องของดาวเสาร์เท่านั้นเพียงแต่ว่าดาวเสาร์เป็นเพียงดาวใหญ่ที่อาจจะเกิดในโทษทุกข์ที่เยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พยายามนะครับอย่าทำพฤติกรรมในเรื่องของการที่บอกไปเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นทำไปมันอาจจะเกิดส่งผลลัพธ์ที่เสียนะครับในตัวคุณเองได้ด้วยพยายามปล่อยวางแล้วก็ทำอะไรก็พยายามอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามมีชีวิตที่ก้าวเดินหน้าไปข้างหน้านะครับถึงแม้ทุกอย่างนั้นจะเกิดผลเสียแต่มันไม่ได้เสียไปซะทุกอย่างนะครับมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาแค่มาอยู่ในจังหวะแล้วก็โอกาสของแต่ละบุคคลเท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับที่นะครับพยายามทำอะไรสิ่งใหม่ๆคิดใหม่ๆทำใหม่ๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับพยายามอย่าจดจ่ออยู่กับที่เดียวถ้าเกิดเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตได้ก็จะถือว่าถูกชะตากับดวงที่ดาวเสาร์นั้นโคจรเข้ามาสู่ภพวินาศได้นะครับคุณอาจจะไม่ค่อยหยุดติดกับที่ต้องเดินทางไปมาอยู่บ่อยๆอย่างนั้นจะถือว่าค่อนข้างดีเพราะทุกอย่างนั้นมันทำให้คุณนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของชีวิตของคุณจะต้องเหนื่อยหนักแบกภาระแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆได้ดังนั้นคุณไม่อยู่กับที่น่ะจะถือว่าเป็นการแก้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทำบุญในเรื่องของการ
ผ่อนหนักผ่อนเบานะครับก็พยายามคิดก่อนทำนะครับแล้วก็มีสติในเรื่องของการกระทําเสมอแล้วก็พยายามไหว้พระสวดมนต์ทำความดีนะครับแล้วก็พยายามบริจาคลงศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพยายามก็สามารถที่จะแก้ในเรื่องของพินทุบาทดาวเสาได้ในเรื่องของจิตใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นต้องอยู่ในเรื่องของการกระทําเป็นหลักนะครับยังไงก็อย่าลืมหัวใจสําคัญของวิธีการแก้ก็คือการไม่ยึดติดนะครับปล่อยวางแล้วคุณก็จะทุกข์กับความทุกข์นี้น้อยลงสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ